สวัสดีครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2564นะผมอยู่ที่สวนยางพาราแห่งหนึ่งสวนนี้ยางพาราสวนนี้มีอายุประมาณ14ปีนะไม่ใช่ประมาณ14ปีละเป็นป่าที่สมบูรณ์มากครับนะเขาใช้แมคโครนถางป่าออกนะเฉพาะค่าถางป่าตกไร่ละ 30,000 นะผมบอกนะถางเอาไม่ขดเพราะป่ามันหนามากครับนะทีนี้พอป่าเยอะๆเนี่ยนะหญ้าก็งามหญ้าก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับหญ้าก็จะเป็นสภาพแบบนี้พอปลูกยางแล้วครับนะพอปลูกยางปุ๊บเนื่องจากดินดีนะหญ้าก็งามมากเจ้าของสวนเลยใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างเต็มที่ครับนะตอนที่ต้นยางเล็กๆอยู่ก็อาจจะใช้สองปีละสองครั้งคือช่วงที่ต้นฝนกับช่วงที่ปลายฝนถึงจะเอาอยู่ครับนะนี่14ปีมาแล้วนะเจ้าของสวนยังใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่ครับนะเพื่อที่จะให้หญ้านี้ไม่มีในสวนครับนะดูสภาพนะใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างแรงครับนะเพราะดินดีหญ้างามไงแล้วผลจะเป็นยังไงคอยดูครับดูนะครับต้นยางตายหนึ่งนะหน้ายางตายหนึ่งตัดยางไม่ออกเป็นแถวๆนะครับนะเป็นแถวๆนี่ทำอย่างไรก็ไม่ออกครับนะดูสภาพครับดูสภาพนี่เป็นแถวๆเลยนะครับผมว่ายางอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 60% ของสวนนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าคนรวยทำสวนยางครับใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างรุนแรงครับนี่ตัดไม่ออกต้นนี้นะต้นนี้มีรอยตัดอยู่ครับแต่น้ำยางนิดหนึ่งครับต้นนี้ก็มีร่องรอยการตัดอยู่แต่แทบจะไม่มีน้ำยางเลยนะต้นนี้ต้นขนาดใหญ่นะนี่ต้นใหญ่กว่าทวนเลยนี่น้ำยางมีนิดนึงโอ้โหนี่ตัดยางไม่ได้ครับตัดยางไม่มีน้ำยางเป็นแถวๆด้วยนะครับนี่โอ้เห็นแล้วสงสารครับเป็นแถวๆครับสวัสดีครับในเมื่อสภาพเป็นแบบนี้ครับนะตัดยังไงก็ไม่มีน้ำยางครับนะเพราะว่า 70% ไม่ได้เลยไม่มีน้ำยางเลยครับนะวิธีแก้ไขครับนะวิธีแก้ไขนะใส่ปุ๋ยคอกหนักๆครับนะใส่ขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวใส่ต้นประมาณ 3-4 กระสอบใส่เลยใส่ไปวานให้ทั่วสวนนี่ครับนะเพื่อปรับโครงสร้างของดินใหม่นะเมื่อใส่ขี้ไก่นี่ใส่หนักๆครับผมหมายความว่าใส่ตัวละ 3-4 กระสอบ3ปีใส่ครั้งหนึ่งครับนะหมายว่าใส่ปีหนึ่งมันจะคุ้มไปได้3ปีทีนี้พอพื้นดินใส่ขี้ไก่เสร็จแล้วเนี่ยลำต้นนะลำต้นนะตรงลำต้นเนี่ยเราพ่นด้วย EM สูตรครูเซมนะพ่นด้วย EM พ่นเพียวๆแล้วก็ได้แต่ถ้าจะพ่นเพียวๆนะต้องพ่นหลังจากฝนตกใหม่ๆครับนะพ่นหลังจากฝนตกใหม่ๆพ่นตรงคนต้นเยอะๆครับนะเพื่อให้เขาซึมลงไปถึงรากด้วยครับนี่พ่นประมาณสัก15วันพ่นทีหนึ่งก็ได้นะก็พ่นไปสัก15วันพ่นทีหนึ่งก็พ่นไปสัก3รอบนะพ่นไปสัก3รอบพอครบ3รอบมันก็จะใช้เวลาประมาณ45วันในระยะ45วันเนี่ยขี้ไก่ที่อยู่ตามพื้นดินเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นยางก็จะแตกรากฝอยออกมาไอ้ที่มากินอาหารที่ขี้ไก่ครับนะรากมันจะฟูเต็มสวนแหละต้นยางจะค่อยๆฟื้นครับค่อยๆฟื้นแต่ว่าจะใช้เวลานานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหายนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหายแต่ถ้าไม่รักษาครับนะอย่างนี้ได้โค่นทิ้งแน่ๆครับนี่แหละคือการใช้ยาฆ่าหญ้าใช้สารเคมีอย่างรุนแรงผลกระทบเป็นแบบนี้ครับผลกระทบเป็นแบบนี้มองไปทางไหนนะครับทุกต้นกรีดไม่มีน้ำยางทั้งนั้นครับ
แล้วจะปลูกไปทำไมอ่ะดูสิสภาพหญ้ายังสลบสลายจากการใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่เพราะนั้นหญ้านี่แหละคือตัวชี้วัดว่าจะให้น้ำยางเยอะหรือไม่เยอะครับอย่างนี้ไม่รอดครับถ้าไม่รักษาไม่รอดครับไม่รอดครับตัดยังไงก็ไม่มีน้ำยางครับเป็นแถวๆเลยแก้ไขนะครับสวัสดีครับ